หาให้ได้แบบนี้ก่อนผู้ชายยังไม่แค่แล้วชาวเน็ตเป็นไร จากกรณีสาวแพทนภปพาออกมาเผยถึงความรักครั้งใหม่ล่าสุดผ่านรายการสานนิเบาได้เบาคนนี้ห่างกัน14ปีเขาขอให้เปิดตัวทุกวันจนเรารำคาญคือเริ่มต้นคือแพทไปดูรายการหนึ่งทรงมันได้เขาเป็นเด็กเรืออยู่บนเรือยอทเขาทำอยู่ที่ภูเก็ตมันเหมาะกับน้ำแต่ได้เองหัวเราะคุยแล้วส่งรูปน้องให้เขาก็นิ่งก็เลยบอกว่าคุยกับเราก็ได้ตอนแรกกะเอาไว้เป็นคอนิชันคุยไปคุยมา1ปีเฉยแล้ว เขาก็ทิ้งงานที่ภูเก็ตมาอยู่กรุงเทพกับเราที่อยู่กับคนนี้นานเพราะเขาทําให้ทุกอย่างท้าถอดกางเกงแพทออกจะเห็นว่ามีแผลกดทับเพราะเขาทําให้ทุกอย่างขนาดละเมออยากกินถั่วระญี่ปุ่นเขาก็ไปสื่อให้แพทเป็นคนที่ชอบคนง่ายแต่รักคนง่ายกับคนนี้สถานะก็ไม่ไยแต่เขาก็อดทนคือแพทไม่ได้ปิดไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแค่ไม่ได้เปิดถ้ามันจะใช่ก็คือใช่และนี่ไปดูหมอมาเขาบอกว่าแพทจะแต่งงาน ครั้งและเขามีหวังคิดว่าใช่แน่ๆและหลังๆแพทเป็นแม่ที่ไม่รู้ว่าลูกต้องใส่ชุดอะไรไปโรงเรียนเพราะเขาเป็นคนทําให้หมดเลยมีวันหนึ่งทะเลาะกันเลยบอกว่าจะดูแลลูกเองแล้วคูลายมาบอกว่าน้องรสแต่งตัวผิดเพราะเราไม่จําแล้วไงว่าลูกต้องใส่ชุดอะไรและน้อยใจลูกมากคือลูกชอบพูดชอบบอกเขาก่อนแพทไม่ชอบไม่แฮปปี้ก็บอกให้เขาบอกแม่แต่ที่ลูกไม่บอกเพราะแพทห่วงลูกไม่อยากให้ลูกมีแฟนตอนที่เขามาบอกว่าม แ,แพทน้ำตาคลอเลสก็เลยสนิทก,กับเขาแพทห่วงลูกมากไม่อยากให้ลูกคุยกับเขามากถ้าคุยมากแม่จะไม่คุยกับเขาอีกนะหัวเราะวันนั้นแพทเลือกแล้ววันนี้มีความสุขแล้วและระหว่างนั้นถามว่าเขานวดเท้าให้แพทไหมงานนี้แพทนภปาบอกว่าเขากราบเท้าทุกวันใครไม่รู้แนะนําแพทห่างกับเขา14ถ้่ารักและเขารบอยา,อยากอยู่ด้วยกันนานๆให้เขารบเราเยอะๆเ,เขาคงไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงกราบซะเลยก่อนนอนพรุ่ง ดีๆกับผมหน่อยนะครับพร้อมทําท่าประกอบให้ดูหลังจากเรื่องดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงตําหนิไมห้เกดแฟนเด็กหนุ่มรุ่นน้องอายุห่างกันถึง14ปีหลังเล่าฝ่ายชายกราบเท้าก่อนนอดล่าสุดทางสํานักข่าวดังได้เผยแพทมาแล้วชาวเน็ตว่าง,งี้แพทว่าง,ง่ายแล้วแต่คนจะเม้นผู้ชายทําเพราะเขาอยากทํามันเป็นโมเมนต์น่ารักเลยเอามาแชร์เอามาเมาส์เอามาอวดว่าฉันเจอคน ทีีด่ดนะแต่คนอื่นที่แสชันจะคิดไงก็แล้วแต่นะพวกเธอหาให้ได้แบบนี้ก่อนหาคนกราบเท้าก่อนนอนแบบแพทไม่ได้ก็หยุดเม้นหยุดพูดผู้ไปมูมาหมอดูบอกว่าท้าการที่เราไหว้แฟนแล้วจัดเจริญแพทไม่ได้บังคับเป็นเรื่องที่เชื่อว่าทําแล้วดีเลยทําพอชอยังไม่สถานเลยแล้วชาวเน็ตเป็นรายผู้คิดว่าการกราบเท้าคือการให้เกียรติเขาเคารพแพทเหมือนแม่